กราบนมัสการท่านพระคุณเจ้าพูดเหนือได้พระเจ้าฟังได้พระเจ้าจะพูดเหนือกับหัวคนฟังเหมือนได้พระเจ้าเนาะค่ะภาคเหนือนะคะภาคเหนือคือในส่วนของภาคเหนือเนี่ยคือเราก็มีพระสงฆ์นำนะคะตอนนี้ก็คือท่านพระสงฆ์นะคะก็เป็นที่ปรึกษาของเรานะคะถามว่ามีเราทำอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นที่เชียงใหม่นะคะท่านนายกเนี่ยก็ทำเรื่องของท่องเที่ยวเนาะท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยค่ะแล้วก็มีน้องที่อยู่ที่มาด้วยนะคะคุณน้องชาติก็ทำเรื่องของโฮมสเตย์นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าพูดถึงว่าเราประเด็นเรื่องเดิมเนี่ยคือเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยเรามองตรงฐานชุมชนนะคะว่าชุมชนเนี่ยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขได้ยังไงนะคะอันนี้คือเป้าหมายของภาคเหนือเรานะคะแล้วก็ในส่วนของแผนนะคะแผนเพิ่มเติมนะคะเอาเรื่องเดียวดีกว่านะคะแผน3แผนนะคะเดี๋ยวให้ประแจมค่ะประแจมคุยมากนะคะค่ะสวัสดีเจ้าชื่อสิริรัตน์ทองสิรินะคะหรือประแจมนะคะพระจำก็ยังอยู่ในเรื่องของที่เราแข่งกันว่าดิจิตอลเนี่ยจะทำอะไรใช่ไหมคะดิจิตอลในดูจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพวกเราในตอนนี้ใช่ไหมคะว่าต้องสร้างฐานข้อมูลจะต้องสามารถเชื่อมประสานได้และสามารถค้าขายบนโลกออนไลน์ได้พวกเราก็เลยต้องใช้คนที่มีความพร้อมนะคะคือคนรุ่นใหม่เช่นคุณชาติเนี่ยซึ่งมีโฮมสเตย์อยู่แล้วนะคะน้องเจมซึ่งก็จะเป็นยาตรีแล้วก็มีธุรกิจมีฟาร์มของตัวเองนะคะเลี้ยงสัตว์หลายอย่างเป็นคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็มีคุณน้องแพรวแพรทางด้านก็เป็นประธานวิสาหกิจแล้วก็ทำงานด้านสุขภาพด้านของอาหารใช่ไหมคะสวัสดีค่ะมีน้องแหม่มนะคะก็คือผู้สานงานของเราแหม่มจะเป็นผู้ประสานงานด้วยนะคะแล้วก็ขออยู่ในส่วนของดิจิตอลด้วยแล้วก็มีพี่มานะอีกท่านนึงนะคะพี่มานะก็จะอยู่ในส่วนของประสานงานเป็นภาคกลางนะคะแบบนี้จะประสานงานในภาคเหนือค่ะภาคเหนือตอนบนแล้วก็แบ่งเป็นภาคเหนือตอนบนกับภาคเหนือตอนล่างนะคะแล้วก็สำหรับตัวมันจำเองนะคะตัวมันจำเองเป็นแพทย์แผนไทยนะคะเป็นหมอพื้นบ้านก็อยากจะทำเรื่องสุขภาพให้ชัดเจนขึ้นก็คือคนที่ป่วยแล้วเนี่ยยังไม่ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มาบำบัดรักษาด้วยวิธีการของธรรมชาติซึ่งเชียงใหม่เรามีความพร้อมนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสถานประกอบการเพิ่มขึ้นได้อาจจะเชื่อมโยงนะคะโดยมีผู้สืบทอดนะคะซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็คือน้องเอฟที่อยู่หน้านะคะคุณชาติอยู่เชียงใหม่คุณเจนอยู่แพร่นะคะแล้วก็มาแจกเองก็อยู่เชียงใหม่รวมทั้งพี่กองนะคะซึ่งก็เป็นทีมวิสาหกิจชุมชนของเราโดยทั้งหมดเนี่ยท่านด้วยจังหวัดแพร่เราตอนนี้น่าจะจังหวัดแพร่หน้าเนี่ยจะเป็นศูนย์ประสานงานที่ชัดเจนที่สุดเราก็จึงตั้งที่ปรึกษานะคะก็คือขอกราบนมัสการท่านอาจารย์วิเชียรพระครูวิเชียรกับท่านอาจารย์สุทีพนะคะให้มาเป็นที่ปรึกษาโดยคนที่คุณลุงเฉลิมอีกท่านหนึ่งซึ่งอยู่กำแพงเพชรเนี่ยเป็นฝ่ายชาวบ้านเนี่ยจะต้องเป็นที่ปรึกษาให้เราด้วยค่ะแต่แผนของเรามีว่าเชียงใหม่หน้าเนี่ยแค่เนี่ยจะทำงานกันแค่นี้เหรอลำพูนแค่นี้เหรอไม่ใช่นะคะหลังจากที่เรากลับมาจากการประชุมครั้งนี้แล้วพวกเราก็จะไปประสานงานกลุ่ม16จังหวัดภาคเหนือตอนล่างตอนบนค่ะแล้วนำมาเข้าสู่กระบวนการของการเก็บข้อมูลในส่วนดิจิตอลนะคะดังนั้นจึงประสานผู้ประกอบการทั้งหลายให้มาช่วยกันทำงานนะคะแล้วก็สร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อมาเป็นสมาชิกเครือข่ายของสมาคมของเราในอนาคตค่ะซึ่งในขณะนี้ถึงแม้เราจะมากันเพียง5จังหวัด6จังหวัดแต่ไม่ได้หมายความว่าเราทำงานแค่นี้นะคะเราจะสร้างทีมขึ้นมาอนาคตเราจะเต็มห้องนี้เลยภาคเหนือจังหวัดเดียวภาคเดียวก็เป็นไปได้นะคะขอบคุณค่ะค่ะนี่คือใครก็ลงเจอกับเราก็ลงเล่าไม่มองเราเพิ่มกับเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณเจ้า